ได้รอบหลายสิบปีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลงมาทงหน้าบ่ได้เฮ็ดให้หน้ามาหลายปีแล้วครับผมหลายสิบปีก็ว่าได้ครับพี่น้องมีโอกาสมาทงหน้านี่นะครับโอ้ยคิดฮอดสมัยพ่อแม่พาเฮ็ดหน้าดิพี่น้องเอ้ยสมัยพุ่นลำบากแต่ก็มีความสุขครับคิดฮอดแม่พุ่นสอนดำหน้าเกี่ยวเขาหาบเขาหาบก้าพี่น้องเอ้ยสมัยนี้รถเกียร์ผมมีนะครับมีแต่คนเกียร์เกียร์แล้วก็มัดมันละหาบขึ้นล้านครับกองเขาของเขาตากแดดแล้วก็ตีครับบาดนี้ตีเขาแล้วก็กองเฟี้ยงตัวสมัยตะกอนโอ้สมัยหลายขั้นตอนพี่น้องสมัยนี้เขาจะรถปั้นดูดรถปั้นเกียร์ทีเดียวแล้วเลยครับพี่น้องสบายสมือนี่สบายครับเห็นหน้าก็สบายครับบานครับเขางามๆครับสูงถมหัวพี่น้องนี่ผมอยู่ทางรถนะครับพี่น้องผมลงไปเนี่ยคือเขานี่ถมหัวผมครับผมสูง172ครับพี่น้องโอ้คิดหัวดีนะพี่น้องอันแม่นผมอยู่กับไส้เบ็ดเรื่องปากขวานเรื่องมีดนะครับเพราะว่าปีนี้หน้ามันหลายครับขอบคุณครับที่มาติดตามรับชมครับ